สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมส์อีกครั้งนะคะในเจมส์ซอรี่ค่ะนี่มัน8โมงกว่าแล้วอะวันนี้วันที่14เฮ้ยวันนี้วันวาเลนไทน์นี่ว่ะมีแดดด้วยอะทำไงดีอะแล้วดูหน้าตาเฮ้ยสนัดผู้ชายไหวอะเอาไงอะมันจะไปยากอะไรจะเธอนี่ฉันมีตัวช่วยมาให้เธอตัวช่วยอะไรล่ะดูสิหน้าเนอร์ฉันก็ยังไม่ได้ล้างผมฉันก็ยังไม่ได้ซักแล้วดูฉันจะไปเดทกับผู้ชายแล้วฉันต้องทำยังไงเฮ้ยก็ตัวช่วยตัวนี้ไงนี่ของจาก 7-Eleven ฉันให้เธอเนี่ยนะมันจะสวยได้หรอดูสิดูแบบฉันแต่งตัวแบบไม่โอเคเลยสวยได้สิเธอเอาชุดนี้ฉันซื้อมาจากเซเว่นนะไปแต่งหน้าเดี๋ยวนี้เลยลองดูก็ได้เดี๋ยวฉันจะลองแต่งหน้าจากเซตนี้ที่เธอให้มานะว่าแต่เขามีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยหรอฉันต้องล้างหน้าแล้วใช้ครีมพวกนี้ด้วยหรอแน่นอนเธอจะต้องใช้ครีมพวกนี้เนี่ยล้างหน้าสครับใบหน้าแล้วก็พอกหน้าก่อนที่จะไปเจอผู้ชายตอนเที่ยงวันนี้นะไปเดี๋ยวนี้ไปทำเดี๋ยวนี้เลยอ่ะลองดูก็ได้โหดูหัวนี่คือแบบอีเพิงมากตอนเช้าเดี๋ยวเจลจะมาลงตัวนี้ก่อนเลยนะคะ Snow Girl Rose Essence Facial Scrub นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสครับใบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดใบหน้าก่อนด้วยตัวนี้ค่ะอันนี้เจลล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็บีบตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะมีฝาแบบนี้ด้วยนะคะนี่แล้วเขาก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้ข้างในก็จะเป็นสครับขัดหน้าสิจ๊ะหน้าสดมากเลยวันนี้เราจะสวยแบบเจ้าหญิงนะคะด้วยเครื่องสำอางจาก 7-Eleven นะคะดูหน้าสิอ่ะหลังจากที่สครับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าแป๊บนึงนะคะจากนั้นเพื่อเป็นการควบคุมความมันบนใบหน้านะคะเจลใช้แป้งมาร์กจากสีจันทร์ค่ะแป้งตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งที่ช่วยลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนผิวนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเจลใช้ตัวนี้พอกหน้าไว้ประมาณ15นาทีค่ะเป็นผงแบบกลิ่นโบราณมากกลิ่นคุณแม่ผงแม่สีขาวแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ผสมน้ำนะคะในอัตราส่วน1:1นะคะกลิ่นเขาไทยบ้านมากเลยอ่ะเธอโอเคค่ะก็เจอว่าเลย15นาทีแล้วนะคะน่าจะแบบ 30-40 นาทีเลยเพราะว่าแอบไปดู The Face Thailand All Star ซีซั่นใหม่มาเลยนะคะก็เดี๋ยวเจลขอตัวไปล้างหน้าแป๊บนึงนะคะเว้ยหน้าแห้งผ่าไปหมดแล้วจ้าเอาละค่ะหลังจากที่เจลทำการล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเจลรู้สึกว่าตัวผงพอกหน้าของสีจันตัวนี้เนี่ยเขาจะทิ้งความขาวบนหน้าเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามาใช้อีกตัวกันเลยนะคะเป็น Snow Girl Gouda and Plankton Oil Control Serum นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเซรั่มนะคะทาก่อนแบบว่าแต่งหน้าเลยก็คือเป็นครีมบำรุงเลยเป็นเซรั่มที่ดีมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมกับแพลงก้อนนะคะช่วยในการควบคุมความมันนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนวิตามิน B3 รวมไปถึงว่านหางจระเข้นะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดสิวลดรอยอุดตันอะไรพวกนี้ได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเจลใช้ตัวนี้กันต่อเลยค่ะตัวเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อใสๆนะคะทาเป็นเซรั่มไปเลยจริงๆนะถ้าเราไปพบผู้ชายหรือว่าไปงานกลางวันอะไรเงี้ยโดยปกติเนี่ยเจลก็จะใช้ครีมกันแดดนะคะ wow. แต่ว่าเนื่องจากของที่เราได้มาในเซเว่นเนี่ยมันไม่มีนะคะเป็นครีมกันแดดเนาะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องลงก่อนนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เจลก็หนีไปใส่คอนแทคเลนส์มาแป๊บนึงนะคะเจลใช้คอนแทคเลนส์ของ Pretty Lens Plus นะคะสีน้ำตาลธรรมดาแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้เนี่ยลุควันนี้จะไม่ได้มีความแบบอลังการเวอร์วังค่ะเพราะว่าเราไปเดทกับผู้ชายเราก็จะมีความสายหวานอะไรอย่างงี้นิดนึงเนาะก็ขั้นตอนมาหลังจากที่เราลงตัวเซรั่มตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาซึมแบบเข้าสู่ผิวได้เร็วมากแล้วก็โอเคมากเลยผิวหน้าไม่มันไม่เมือกเลยนะคะตัวนี้เจลแนะนำเลยนะเป็นรูปแอเรียตัวนี้ค่ะน่ารักมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลง CC Cushion กันต่อเลยนะคะวันนี้เจลใช้ Snail CC Cushion ตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยจากที่เจลเคยใช้พวก CC BB AA หรือว่ารองพื้นหรืออะไรเงี้ยในเซเว่นมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเจลรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับคนผิวคล้ำมากที่สุดโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบคล้ำที่สุดนะแต่คือแบบเจลว่าตัวนี้โอเค
ากที่สุดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือ CC ครีมนะคะมันจะช่วยในการปรับสภาพสีผิวเป็น correcting ให้ผิวเนี่ยดูปกติมากที่สุดนะคะโอเคสำหรับตัวนี้เนี่ยเจลซื้อมาถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้49บาทนะคะใน7อันนี้เคยลองใช้แล้วก็เลยแบบบิดหัวออกมาอันนี้ก็คือเก็บได้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกคนอย่าตกใจนะมันจะมีความขาวกับผิวนิดนึงที่เราทาลงไปในตอนแรกแต่ว่ารอสักแป๊บนึงอะค่ะมันก็จะแบบปรับผิวให้มันแบบกระจ่างลงนิดนึงนะคะหลังจากเราลงตัวนี้ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจจะรอให้ตัวนี้มันเซตติ้งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ดูแบบปรับลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความขาวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอนทัวร์มาตรงนี้เนาะดูว่ามันจะแบบโอเคไหมนะคะเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเจจะลงตัว Lip and Cheek Matte Tint นะคะของ Baby Bite ค่ะสำหรับสีที่เจเลือกใช้นะคะเป็นเบอร์05นะคะอันนี้เดี๋ยวเจจะมาลงที่แก้มก่อนนิดนึงนะคะให้มีความแบบแก้มส้มๆพีชๆนิดนึงนี่เนื้อเขาดีมากเลยอะสีเขาจะเป็นแบบนี้พีชๆแบบนี้นะเนื้อเกลี่ยง่ายมากกลิ่นหอมด้วยชอบตอนนี้นะคะหน้าแก้มของเราก็จะมีสีขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นสีพีชนะคะก็ดูไม่ป่วยเท่าไหร่เลยนะคะก็ขึ้นมาดีนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเจลลงไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยนะคะด้วยแป้งของสีจันตัวนี้ค่ะแป้งตัวนี้ดีมากคุมมันคือกลางวันเนี่ยเราจะไปพบผู้เนี่ยเราจะมาหน้ามันหน้าเมือกไม่ได้นะโถทำการลงในนี้แล้วก็พับไปเลยคือช่วงนี้อย่าว่านะที่ว่าหน้าขาวก็คอนะเพราะว่าช่วงนี้คือใช้สกินแคร์ดีมากแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้ออกแดดเท่าไหร่เลยนะหน้าก็เลยแบบเอ้ยหน้าขาวกว่าคอจริงๆไม่ว่าจะใช้ลุคไหนอะไรเงี้ยนะถ้าใครเห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะดูว่าหน้าขาวกว่าคอจริงๆนะเอาละค่ะหลังจากที่เราลงแป้งทั่วหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาที่งานตางานคิ้วกันต่อเลยนะคะโอเคค่ะซูมเข้ามานิดนึงนะหน้าก็จะแบบมีความเนียนๆเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันเลยนะคะเซลใช้ดินสอเขียนคิ้วของ BSC นะคะรุ่น Easy Brow Auto Pen นะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาน่าจะประมาณ100นิดๆนะคะ149บาทนะไม่แน่ใจนะคะอันนี้เดี๋ยวราคาของสินค้าทุกอย่างในเซเว่นที่เจลซื้อมาเนี่ยเราจะลงไว้ในกล่อง description บอกข้างล่างนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเขียนแค่กรอบนะเขียนแค่เป็นโครงคิ้วเผื่อใครที่แบบไม่มีขนคิ้วอันเนี้ยก็สามารถที่จะเขียนขึ้นมาได้ค่ะก็จะได้หางคิ้วแบบคมๆนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะของน้องฉัตรตัวนี้นะคะเป็น Eyebrow น้องฉัตร Professional Brow ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยเจลจะไม่ใช้สเตนซิลที่เขาเอามาให้ในนี้นะคะอันนี้เขาจะมีให้2ชิ้นนะคะแต่ว่าเจลจะใช้ตัวที่เป็นอันนี้ Easy Drawing Brow Shadow นะคะหรือว่าที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นตัวนี้นะคะอันนี้ใช้ดีมากบอกเลยว่าดีมากสีดีสีแน่นชัดมากตัวนี้ก็ดีนะคะที่เป็นแปรงเขียนคิ้วของเขาอะค่ะอันนี้ราคาถ้าเป็นทั้งเซตเนี่ย159บาทนะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีสเตนซิลเขียนคิ้วที่เป็นอันเนี้ยสติ๊กเกอร์แปะแล้วก็เราก็ค่อยลอกแล้วก็เราเขียนไปตามโครงคิ้วอะแต่ว่าอันเนี้ยเจลว่าเหมาะกับเวลาเราชอบกันคิ้วหรืออะไรเงี้ยอยากได้ทรงไหนก็เลือกได้นะคะแต่เหมือนว่าในเซเว่นเขาจะขายแค่ทรงเดียวเนาะก็ถ้าใครอยากได้หลายๆทรงเนี่ยก็มีขายใน Effen Boy ใน Beautium นะคะนี่เขาก็จะมีให้เลือกหลายทรงเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นทรงมาตรฐานเป็นทรงเกาหลีที่แบบกำลังฮิตในตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นตัวนี้นะคะมาลงคิ้วกันเลยคือตัวนี้ใช้ดีมากแนะนำแบบสีชัดแล้วก็ติดทนนานเวอร์คือจะใช้ตัวนี้เดี่ยวๆก็ได้นะคะสำหรับลุคที่แบบเราไม่ต้องการความคมเข้มของคิ้วมากแบบลุควันธรรมดาอะไรเงี้ยเขียนแค่ดินสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นตัวนี้ก็โอเคแล้วค่ะงานคิ้วของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อกันที่งานอายแชโดว์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ลิปสติกนะคะทำอายแชโดว์นะคะเจลใช้ของเครยอนตัวนี้นะคะเจลใช้เบอร์5นะคะอันนี้เป็นสีแบบพีชนิดนึงอันนี้เจอว่าอันนี้ดีอันนี้ลองสวอตแล้วรู้สึกชอบมากก็หมุนๆแบบนี้นะคะสีจะเป็นแบบพีชชมพูแบบเนี้ยมันหวานๆนิดนึงวันนี้ลุคเราจะมีความหวานหน่อยๆก็แต้มอันนี้นะคะทั่วเปลือกตาเลยเด้อแล้วก็เกลี่ยสีขึ้นไปให้มันมีความแบบฟุ้งๆหน่อยๆหรือจะผสมกับสีส้มเมื่อกี้ก็ได้ถ้าใครอยากได้ลุคที่มีความแบบส้มๆนิดหน่อยอะค่ะก็เอาสีเมื่อกี้มาทำเป็นอายแชโดว์ก็ได้แต่ว่าวันนี้ลุควันนี้เราจะขอความหวานๆนิดนึงเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเจลจะใช้ทาปากด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเจลขอลงตัวนี้นะคะเป็น Baby Bite Nose Shading and Highlight ค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์มาในตัวเลยนะคะเป็นสี Hard Cell Nut นะคะเราจะใช้สีไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยทาตากันก่อนเนาะเจลจะลงแค่ตรงนี้ให้มันดูมีความมุกๆหน่อยแล้วก็สีน้ำตาลตัวนี้นะคะทำการคัดข้างหลังให้มันดูมีเบ้า
ขึ้นมานิดนึงเจอว่าสีน้ำตาลเขายังแบบอันนี้ไม่พอเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลของน้องชัดอันนี้นะคะทำการลงเพิ่มหน่อยจากนั้นเจก็ใช้ตัวนี้แหละทำเป็นเชดดิ้งต่อเลยนะคะตัวนี้ก็ถูง่ายเคลียร์ง่ายเหมือนกันตลาดเจลลืมงานตานะคะเดี๋ยวเจลกรีดตาก่อนนะคะเจลใช้ของนามินะคะรุ่น Double Eye Eyeliner ค่ะอันนี้เคยอยู่ในเฟรรี่ประจำเดือนด้วยนะคะเพราะว่าชอบมากเลยตัวนี้คือลุกตาไปเดทวาเลนไทน์เนี่ยไม่ต้องมีความแบบเวอร์วังอลังการไม่ต้องสโมกกี้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครที่แบบแต่งสโมกกี้อายเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็แต่งไปเถอะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยเป็นมือใหม่หัดแต่งอะไรเงี้ยเจว่าแบบเซฟโซนนะคะสีน้ำตาลชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะก็น่าจะโอเคที่สุดจากนั้นมาถึงงานขนตากันบ้างดีกว่านะคะก็อันนี้แล้วแต่คนเลยนะคะจะใช้มาสคาร่านะคะวันนี้เจลเลือกใช้มาสคาร่าของ Natrix ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นซูเปอร์แมทมาสคาร่านะคะเดี๋ยวเจลขอปัดก่อนแล้วค่อยติดขนตาปลอมนะคะจริงๆขนตาปลอมในเซเว่นก็มีขายนะแต่ว่าเจลไม่เห็นนะสาขาที่เจลไปซื้อมันไม่มีต้องไปแบบสาขาใหญ่ๆนะคะที่แบบเขามีขายขนตาปลอมด้วยไปเดทกับผู้แต่ละทีก็มีความเหนื่อยอ่อนต้องแต่งนองแต่งหน้าแต่ผู้ชายจะกลัวจริงๆตัวนี้เขาก็ต่อขนตาให้ยาวขึ้นมากเลยนะก็ถ้าใครโอเคแค่แบบเบาๆแบบนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าใครอยากจะมีความหวานของตานิดนึงเนี่ยเจลแนะนำให้ติดขนตาปลอมนะคะแต่ไม่ต้องเลือกเบอร์แบบเบอร์ใหญ่สุดพลังสุดอะเจลว่ามันไม่ค่อยแบบเมคเซนส์เท่าไหร่นะไปพบผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายกลัวราคางานตาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีความแบบธรรมชาตินิดนึงติดขนตาปลอมแบบเบอร์เบามากเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาทับปากกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไปแต่แรกนะคะเราใช้สีเบอร์5นะคะของ Crayon My Runway ตัวนี้นะคะก็เราจะลงที่ปากก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอแก้มนิดนึงให้มันดูมีความแบบเรื่อหน่อยๆเนาะเอาละค่ะเราก็ทาลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะมีความหวานละมุนมากเวอร์ถ้าใครชอบความธรรมชาติหน่อยๆเนี่ยเจลแนะนำเบอร์5นะคะอันนี้ลงเบอร์5ก่อนก็จะดีนะคะก็จะมีความแบบสีพีชนิดนึงอมชมพูเบาๆนะคะแต่ว่าเรายังไม่พอแค่นั้นนะคะเนื่องจากสีนี้มันจะดูซีดไปนิดนึงนะคะเจลต้องการความสว่างสดใสของสีปากนะคะเจลจะใช้เบอร์10นะคะของ Baby Bye นะคะสีJam Red นะคะ Lip and Cheek เหมือนกันค่ะตัวนี้นะเจลจะเอามาทำเป็นติ้นทาข้างในนะคะแล้วก็ทาเกลี่ยเป็นออมเบลไล่สีนิดหน่อยสวยอ่ะเอาล่ะทาเสร็จแล้วนะคะก็ดูมีความหวานละมุนขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะเดี๋ยวเจลขอไปทำผมแต่งตัวแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะกับลุคนี้นะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีความหวานหวานช่ำช่ำนิดนึงเนาะลุคนี้ก็จะแบบสีชมพูมีความหวานหวานแบ๊วๆเบาๆนะคะแต่ว่าจะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยลุคนี้เนี่ยไม่ค่อยได้แบบปกปิดหรือว่าอะไรเท่าไหร่สำหรับสาวๆที่มีสิวเยอะหรืออะไรเงี้ยอาจจะใช้พวกคอนซีลเลอร์นะคะเข้ามาช่วยนะคะตอนที่เราลงCC ครีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้แบบคอนซีลเลอร์เนี่ยลดเรือนริ้วรอยใต้ตาหรือว่ารอยคล้ำรอยดำจากสิวอะไรพวกนี้นะคะก็ลองดูนะคะอันนี้แบบเจลว่าแบบเร็วๆนะคะของจากเซเว่นเผื่อใครที่แบบไม่มีเครื่องสำอางอะไรแต่ว่าเฮ้ยฉันต้องไปเดทเนี่ยฉันควรจะทำยังไงก็วิ่งเข้าเซเว่นเลยนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาละค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบเจลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจลนะคะสำหรับวันนี้เจลก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ